ค่ะวันนี้เรามาทำดอกมะกรูดกันนะคะตกแต่งกินห้องค่ะกินหอมจากธรรมชาติอื่นๆก็พาเขานะคะเป็นแปดแชกสไตล์บ้านๆนะคะเราจะตกแต่งด้วยสิ่งที่หาเอาได้ง่ายๆนะคะก็มีดอกหญ้าค่ะจะมีดอกหญ้าข้างทางนะคะเนี่ยค่ะดอกไม้ใบหญ้าเดี๋ยวมาดูกันทานเสร็จแล้วก็แกะนะคะทานเสร็จแล้วก็มาแกะดอกมะกรูดกันบรรยากาศฟ้าร้องครึ้มๆนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกค่ะเป็นคลิปแรกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเสร็จแล้วนี้นะคะเราก็เพิ่มสีสันอันนี้เราทำไปบ้างแล้วอันนี้นะคะดอกก็จะประมาณเนี้ยค่ะเสียบไปเองแหละแล้วเราก็มาเสียบไม้นะคะเสียบไม้ปิดในเรื่องเนี่ยพิมพ์เนี่ยตัดนี่เรามาเสียบไม้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็มาปักกันนะคะมองเห็นไหมคะค่ะเริ่มปักเลยแต่งที่ให้ดูเราดูดีอะค่ะแต่งด้วยดอกหญ้านะคะนี่นะคะดงมะกรูดในดอกหญ้าค่ะเราก็มีหลายสีกันแฟนกุดดอกหญ้านะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมันมืดค่ะทำเสร็จก็มืดพอดีเลยก็เลยมองไม่ค่อยจะอันนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ดอกมะกรูดของเรานะคะเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ค่ะดอกมะกรูดกับดอกหญ้าค่ะง่ายๆค่ะหาวัสดุง่ายๆใบไม้ใบหญ้าง่ายๆนะคะแล้วก็มาทำดอกหญ้าก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะเอาดอกหญ้ามาใส่เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะ